สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการติดตั้งตัว Node.js บนระบบปฏิบัติการ Mac OS เวอร์ชัน 10.14 หรือว่าโค้ดเนมคือทะเลทรายโมฮาวีนะครับลองมาดูวิธีการกันเลยดีกว่าเริ่มต้นมาผมก็ต้องไปดาวน์โหลดก่อนก็เปิดตัวเว็บเบราว์เซอร์ของเราขึ้นมาอันนี้ผมก็ใช้ Safari แล้วก็พิมพ์เข้าไปเลยดาวน์โหลด Node.js แบบนี้ Enter ไปแล้วเราจะเข้ามานะครับหน้านี้เนี่ยก็คือ node.js.org เนี่ยตัวนี้เลยคลิกเข้าไปเลยในนี้ก็จะมีให้เลือกว่าจะเป็นแบบ Windows Installer หรือว่า Mac Installer แล้วก็เลือกตัวนี้เลยนะฮะสำหรับเวอร์ชันที่ผมจะสาธิตจะเป็นเวอร์ชันนะครับเรียกว่า LTS 10.14.2 ก็เป็น Long Term Support หรือ Long Term Service นะครับผมก็คลิกตรงนี้เลย Mac OS Installer คลิกไปแล้วนี้ก็จะทำการดาวน์โหลดนะครับก็ใช้เวลาไม่นานตอนนี้ก็ดาวน์โหลดไปแป๊บนึงก็ครึ่งนึงละตอนนี้ดาวน์โหลดเสร็จเรียบร้อยนะครับผมมาคลิกแล้วก็ไปเปิดตัวไฟเดอร์นะฮะตรงนี้เนี่ยผมก็จะได้ตัวโนด 10.14.2 มาก็ดับเบิลคลิกตรงนี้ไปได้เลยเพื่อทำการติดตั้งนะครับอันนี้ง่ายๆที่เหลือก็ continue กัน next ไปเรื่อยๆแล้วก็เวอร์ชันนะครับอันนี้ดูอีกทีหนึ่งมันก็จะบอกว่าเดี๋ยวจะติดตั้งแล้วก็มาเก็บไว้ที่ตรงนี้นะฮะหลักๆก็คือจะติดตั้งตัวโนด JS แล้วก็ตัวNode Package Manager นะครับ NPM กด Continue ไปที่เหลือก็ Continue Agree แล้วก็ Install ไปแล้วก็ใส่ Password นะครับจากนั้นก็นั่งรอนะครับติดตั้งแป๊บเดียวเองนะครับเสร็จละนะเราจะค้างหน้าจอนี้ไว้ก่อนก็ได้นะครับจะได้ดูว่าพาธมันอยู่ตรงไหนแล้วก็วิธีการทดสอบก็มาคลิกที่ Terminal เปิด Terminal มาแล้วลองพิมพ์แบบนี้ดูเลย node-v เราก็จะเห็นว่าตอนนี้ติดตั้งเรียบร้อยบอกเวอร์ชันคือ 10.14.2 เนี่ยเหมือนกับตัวนี้เลยแล้วดูซิว่ามันติดตั้งอยู่ตรงนี้จริงหรือเปล่านะครับเราก็ใช้คำสั่ง wish แล้วก็ node นะฮะก็จะเห็นมันเนี่ยตอนที่เราเรียกใช้ node มันก็คือจะไปหาที่ตัวนี้แล้วก็ลอง npm-v เหมือนกันนะครับNode Package Manager 6.4.1 เนี่ยแสดงว่าเราติดตั้งได้เรียบร้อยพวกนี้ก็ close ไปได้แล้วแล้วมันก็จะถามว่าตัว Node Installer เนี่ยเราจะเก็บไฟล์ตัวนี้ไว้ไหมเราบอกว่าไม่ต้องแล้วเราติดตั้งเสร็จเราก็ move ไปที่ Trash ได้เลยแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับถ้าเราอยากจะทดสอบตัว Node แบบง่ายๆแล้วก็ใช้ตัว Node Shell ก็พิมพ์ Node เข้าไปเฉยๆแบบนี้มันก็จะขึ้นเป็นตัว prompt มานะครับเราก็สามารถใส่ชุดคำสั่งของตัว JavaScript ได้เลยถ้าเอาแบบง่ายๆเอาบวกเลขก่อนนะครับ3บวก2ได้5แล้วก็เนี่ย console.log hello แบบนี้เห็นไหมครับมันก็จะพิมพ์เนี่ยคือเพื่อให้ตัว Node จะทำให้เราสามารถใช้ตัว JavaScript ที่รันนอกตัวเบราว์เซอร์ได้อย่างเช่นรันเป็น local จะรันเป็นตัว server side JavaScript แบบนี้เป็นต้นอันนี้ก็คือตัว Node พอเราทำเสร็จปุ๊บเราสามารถออกจากโหนดเราจะพิมพ์ .exit แบบนี้ก็ได้นะฮะหรือจะกด Ctrl C ไปเรื่อยๆก็ได้เหมือนกันตรงนี้ก็จะออกจากโหนดละแล้วลองมาเขียนคำสั่งง่ายๆขึ้นมาอันหนึ่งในโหนดละกันผมบอกว่า vim ตัว app.js ละกันนะฮะอันนี้เราจะใช้ editor ตัวไหนก็ได้นะครับที่เราสะดวกเนี่ยตามสบายเลยอันนี้ผมใช้ตัว vim แล้วพอเข้ามาใน vim ได้ผมก็บอกว่าเนี่ยลองเขียนตัวลูปขึ้นมาง่ายๆอันหนึ่งนะครับ for แล้วก็บอกว่า let i เท่ากับ1 i น้อยกว่าเท่ากับ5 i บวกบวกแล้วกันผมบอกว่า console.log ตัว hello นะฮะเดี๋ยวผมว่าพิมพ์ตัว i ออกมาด้วยดีกว่า i บวกตัวแบบนี้นะฮะแล้วก็วงเล็บปิดแบบนี้แล้วก็กด escape colon w คือ write เขียนไฟล์นั่นเองแล้วก็ quit เดี๋ยวนะครับพอผมทำเสร็จปุ๊บผมสามารถรันตัว JavaScript บนตัว local machine ได้เลยผมก็พิมพ์ node แล้วก็ตามด้วย app จะพิมพ์ .js หรือไม่พิมพ์ก็ได้นะฮะเห็นไหมครับเราจะได้เนี่ยตัว1 2 3 4 5ตรงนี้ออกมานะครับอันนี้แสดงว่า node ของเราก็ทำงานได้แบบเรียบร้อยนะครับเรามาดูข้อดีของโนดนิดหนึ่งแล้วกันนะว่าทำไมโนดถึงเป็นหนึ่งในตัวเทคโนโลยีที่ได้รับความนิยมสูงมากนะครับ
พราะว่ามันทำให้เรารันจาวาสคริปต์บนเซิร์ฟเวอร์รวมถึงสามารถอ่านเขียนไฟล์ได้แบบโลคอลเลยเพราะฉะนั้นเหมือนกับว่าเราเรียนภาษาเดียวคือจาวาสคริปต์แล้วเราก็สามารถใช้เขียนตัวเว็บแอปก็ได้จะเขียนเป็นแอปประเภทอื่นที่รันบนโลคอลหรือจะเขียนเป็นเว็บเซิร์ฟเวอร์แบบที่ตัวมันเองถูกออกแบบมาเพื่อให้ใช้ก็ได้นะครับเช่นอันนี้ผมจะเดโมง่ายๆก็คือการอ่านเขียนไฟล์แบบง่ายๆแล้วกันนะครับอันนี้ผมก็วิมตัว read write ตั้งชื่อง่ายๆเนี่ยเป็นเดโมตัว read write ก็อันนี้ผมก็ let fs เท่ากับ require ตัว fs นะครับตัวนี้ก็คือไฟล์ stream ไฟล์ system นั่นเองนะฮะแล้วผมก็สามารถบอกว่า fs แล้วก็ write file sync แล้วก็บอกว่าเขียนเป็นชื่อไฟล์ demo.txt ละกันแล้วก็ตัวข้อมูลที่จะใส่เข้าไปนะครับสมมติว่าใส่คำว่า genie ขึ้นบรรทัดใหม่ jasmine แล้วก็ aladdin แบบนี้อันนี้ก็คือการเขียนไฟล์นะฮะแบบง่ายๆกด escape colon wq แล้วผมก็บอกว่า node read write js enter ไปเดี๋ยวนะครับตรงนี้พิมพ์ผิด node ถ้าทุกอย่างถูกต้องอันนี้ผมจะแคปตัว demo.txt ออกมาเห็นไหมครับเราก็จะได้เนี่ยไฟล์ที่มีข้อมูลอยู่ข้างในเนี่ย genie jasmine aladdin นะฮะคราวนี้ผมขอเข้าไปแก้นะครับอันนี้เขียนไฟล์เสร็จแล้วผมสามารถอ่านไฟล์กลับเข้ามาได้นะครับตรงนี้ก็บอกว่าเนี่ยกด hide เข้าไปเข้าสู่โหมด insert ก็บอก let ตัว s เท่ากับ fs.read file sync แล้วเราก็บอกว่าเรา read ไฟล์ก็คือ demo.txt นะฮะบอกว่าเป็น utf8 แบบนี้แล้วก็ console.log ตัว s ออกมาได้แบบนี้ดูนะครับEscape colon wq แล้วเราก็รันตัวโนดตัวนี้ใหม่นะฮะเห็นไหมครับพอเรารันโนดคันนี้เนี่ยมันก็จะอ่านไฟล์ตัวเดโมนะครับที่มีข้อมูลพวกนี้อยู่นะฮะอันนี้ก็คือตัวโนด js แบบคร่าวๆนะครับคือถ้าเราสามารถรันพวกนี้ได้เสร็จแล้วเราติดตั้งโนด js ได้ถูกต้องสมบูรณ์แล้วครับสำหรับตัวอย่างวิธีการติดตั้ง Node.js บนเครื่อง Mac ในวันนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีครับ